Okay, เรามาสืบต่อตัวอย่างในข้อที่6นะเพิ่มกันนะอันนี้เป็นบทตัวอย่างนะจากการสอบถามนักเรียนจำนวน40 คนเนาะพบว่ามีจำนวน21 คนที่มักเล่นกีฬาบอลเตะ19 คนมักเล่นกีฬาบอลซุงและ12 คนมักเล่นกีฬาทั้งสองประเภทนี้แล้วก็มีจักคนที่มักเล่นกีฬาบอลเตะหรือบอลซุงขอมีจักคนที่บ่มักเล่นกีฬาเปลี่ยนนี้ขอมีจักคนที่มักเล่นกีฬาบอลเตะแต่บ่มักเล่นกีฬาบอลซุงเกี่ยวกับในข้อโจทย์นี้เนาะก่อนอื่นมันก็ต้องไปวางตัวอักษรมาแทนบรรดากลุ่มนี้ก็คืออันนี้จะมีกลุ่มที่มักเล่นกีฬาบอลเตะเนาะแล้วก็กลุ่มที่สองกลุ่มที่เล่นกีฬาบอลซุงนะแล้วก็เอาวางตัวอยู่แทนด้วย40ก็คือ40นี้จะมีจํานวนที่เราศึกษาเนาะเป็นกลุ่มจักรวาลนะฉะนั้นเราไปเบิ่งวิธีการแก้นํากันนะนี่อาจารย์จะวางเนาะอยู่นี่แม่นกลุ่มจํานวนทั้งหมดที่ถูกสอบถามนะ A แม่นกลุ่มนักเรียนที่มักเล่นกีฬาบอลเตะ B แม่นกลุ่มนักเรียนที่มักเล่นกีฬาบอลซุงอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาวางแล้วนะต่อไปนี้เขาไปเขียนจำนวนประกอบของมันเนาะจำนวนประกอบนะนี่เขามีว่าจำนวนประกอบของกลุ่มยูหรือว่ากลุ่มจักรวาลนี้ทั้งหมดจะมี40 คนนะแล้วจำนวนประกอบหรือจำนวนนักเรียนทั้งหมดจะมี21 คนสำหรับนักกีฬาที่เป็นนักเตะบาสเนาะและกับ B นี้แมนแทนด้วยนักกีฬาที่มีบอลซุงแล้วบอลซุงจะมีเท่าไหร่มี19 คนนะและต่อไปเพิ่นบอกว่ามี12 คนที่มักเล่นกีฬาบอลเตะและกับบอลซุงแสดงว่ากลุ่ม A ตัดกลุ่ม B นี่มี12 คนนะ2 คนนะเวลานี้เอาไปสอบหาเพิ่นว่ามีจักคนที่เล่นกีฬาบอลเตะหรือบอลซุงหมายความว่ามันจะเขียนองค์ประกอบของ A คูณกับองค์ประกอบของ B นะเท่ากับอะไรนะและต่อมาเพิ่นว่ามีจักคนที่บ่มักเล่นกีฬาทั้งสองประเภทนี้แสดงว่ากลุ่ม A คูณกับกลุ่ม B นี้จะเท่ากับเท่าไหร่เนาะคิดถึงนี่เอิ้นว่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นนี่นะนะและต่อไปเพิ่นว่ามีจักคนที่เล่นกีฬาบอลเตะนะบอลเตะแสดงว่าเราจะเขียนว่า A นะแต่บ่มักเล่นกีฬาบอลซุงหมายความว่าเราจะไปลงที่ B นะลงออกนะอันนี้อาจารย์จะแก้ได้2 วิธีเนาะวิธีที่1คือเราจะใส่ศูนย์ว่าใส่สูตรจะได้แบบนี้นะใส่สูตรได้แต่สูตรที่1ก็คือเอาจากอินตามสูตรที่อาจารย์แนะนําเมื่อกี้นี้นะคือองค์ประกอบของกลุ่ม A รวมให้องค์ประกอบกลุ่ม B จะได้องค์ประกอบกลุ่ม A บวกให้องค์ประกอบกลุ่ม B แล้วก็ลบให้จํานวนองค์ประกอบของกลุ่ม A ตัด B นะและกลุ่ม A นี่มีเท่าไหร่กลุ่ม A จะมี21แม่นบ่แล้วก็บวก21นะกลุ่ม B มี19บวก19แล้วก็ลบให้กลุ่ม A ตัด B ก็แม่น12นะแล้วบวกลบกันจะออก38 คนเนาะแสดงว่านักกีฬาที่มักเล่นกีฬาบอลเตะหรือบอลซุงทั้งวัดนี้จะมีแต่38 คนนะ38 คนนะและต่อมาเพิ่นว่ามีจักคนที่บ่มักเล่นกีฬาบอลสองประเภทนี้หมายความว่าอันนี้นะถ้าว่าเพิ่นถามว่ามีจักคนที่บ่มักเล่นกีฬาทั้งสองหมายความว่าในกลุ่ม A และกลุ่ม B นี้เขาจะบ่มีการศึกษานั้นด้วยเขาจะเอา2 คู่นี้ลงแสดงว่าเท่ากับกลุ่มจักกวาลเนอร์กลุ่มของยูนี่ลบให้กลุ่ม A ตัด B กลุ่ม A กลุ่ม B เนาะใน40นี้จะแมนมาจากนี่นะมาลบกันนะ40ลบ38 38มาจากกลุ่ม A กลุ่ม B นะกลุ่ม B นะกลุ่ม B ก็คือจะมี38อย่างนี้นะมาแทนค่า40ลบ38จะได้12นะดังนั้น12คนนี้แมนนักกีฬาที่บ่มักเล่นกีฬาสองประเภทนี้นะและต่อไปเขาขอปัญหามามีจักคนที่มักเล่นกีฬาบอลซุงแต่มักเล่นกีฬาบอลเตะหมายความว่าจะเอา A ลง B เนาะ A จะมีเท่าไรตามสูตร A จะมี21หรือว่า A ตัด B จะมี12ลบกันจะเหลือ9 คนแสดงว่ามี9 คนที่มักเล่นกีฬาบอลเตะแต่มักเล่นกีฬาบอลซุงนะเป็นวิธีที่1เนาะไปเบิ่งวิธีที่2นะวิธีสองเขาวางให้กันนะเขาวางให้กันวันนี้อาจารย์ให้วางนี่มันต้องสังเกตเห็นเด้ออันนี้อาจารย์จะวางนี่นะมันต้องสังเกตเบิ้งนะอันนี้หมายความว่าตัวนี้อาจารย์จะวาง
เพื่อเราสังเกตในกลุ่มนี้นะอาจารย์กำลังสังเกตว่าเนี่ยทั้งวัดนี้ตัวตัดนี่จะมีทั้งวัดมีเท่าไหร่มี12 คนเท่า12 คนใช่นี่นะแล้วพวกหลานเอาเซาเพชตัวนี้มาลบกับ12ตัวนี้มันออกมาได้พอเก้าเราเขียนเก้าไว้นี่นะวันนี้นะแล้วเราจะเอา19นี่มาลบให้12เหลือเท่าไหร่เหลือ7เอา7มาเขียนในวงนี้นะโอเคแล้วบอนะนี่เอาบวกกันมานี่เอา9บวกให้12นี่พอ21มันบ่ถูกต้องแล้วกลุ่ม A ถูกต้องแล้วนี่มันกลุ่ม B นี่เขาจะเอา12บวก7นี่ออก19ว่าโอเคถูกต้องแล้ววันนี้นะแสดงว่าในกลุ่มนี้ถูกต้องแล้วฉะนั้นเขาบวกกันออกว่าเขาบวกเอาอันนี้บวกกันออกจำนวนนี้บ่ออกจำนวนนี้บ่ถ้าลบกันตัวนี้บวกตัวนี้จะออกโอเคแล้วนอกวันนี้เราเบิ่งต่อไปเราเขียนอยู่นอกมันต้องสังเกตว่าเนี่ยถ้าเอา3ตัวนี้บวกกันนะบวกกัน9บวกให้12จะได้อยู่21มา21บวกให้7จะเป็นอยู่28นะดังนั้น28นี้มันยังบ่ฮอด40บาดังนั้นจะเอา28มาลบให้40ตัวนี้นะต่อเหลือเท่าใดเหลือ12นี่เขาจะเอา12นี้มาอยู่นอกนะอยู่นอกนี้มันต้องติเขียนอยู่นอกนี่ก็ได้ใส่ได้นะเวลานี้มันน้องมาตอบนะการตอบง่ายๆนะลองต่อรวดนะก็ตอบตามความจริงได้วันนี้นะอันนี้เอาตอบเลยวันนี้นะเพราะต้องสังเกตว่าในการตอบนี้จะตอบอย่างไหนนะคือถ้าถามมากลุ่ม A นะถามว่ามีกีฬามีจักคนที่มักเล่นกีฬาบาสเต้หรือบัตรสูงนี่หมายความว่าจะเอา9บวก12แล้วก็บวก7มันก็ออกอะไรมันออก28มาแนว28นะก็แสดงว่าเป็นนักเรียนนักวัดในนักกีฬาที่มักเล่นกีฬาบาสเต้และบัตรสูงวันนี้ไปเบิ่งว่ามีจักคนที่บ่มักเล่นกีฬาบัตรสูงประเภทนี้นี่ออก12นี่บ่มักเล่นแสดงว่ามันบ่อยู่ในวงที่ศึกษานี่มันออก12นะ12มันว่าเนี่ย12วันนี้เขาบอกว่ามีจักคนที่ลิ้นกีฬาบันเตแต่บ่มักลิ้นกีฬาบันสูงนะแสดงว่าออกอะไรเขาบวกกันออกกีฬาบันเตแสดงมันคุ้มเอบะมาเอาคุ้มบีแสดงว่าคำตอบแม่น9คนเนี่ยเอาคนเข้าเรื่องง่ายๆแบบนี้เนาะวิธีที่2นี่ถ้าหลานเข้าใจวิธีสองนี่จะง่ายกว่านะเกี่ยวกับบทที่5นี้อาจารย์สอนเนาะสำหรับในบทที่5นี้ก็คือว่าหมดแล้วเนาะเบิ่งในบทเรียนในคลิปที่1ที่2และมาหอดคลิปที่4นี้เนาะผมเข้าใจถึงได้เป็นสามารถถามอาจารย์ตื่นอีกได้สำหรับบทที่5นี้สิ่งที่เป็นอะไรคือนั่นก็คือ1นี่แทน A คูณ B เนาะ A คูณ B อันที่2 A ตัด B ที่3แม่นกลุ่มตึงเต้นในการที่4แม่นเกี่ยวกับกลุ่มแกงคือเรื่องกุ้มการขึ้นคือของกุ้มนะแล้วก็อันที่5นี้มันเกี่ยวกับการสอบหาจำนวนประกอบของกุ้มสิ้นสุดจะมี2แบบคือใส่สูตรและก็ใส่วงแหวนมันเห็นเนาะจื้อได้นะครับในบทนี้ในเวลาเพิ่งเติมอีกตัวใดว่าเข้าใจครับนะเนาะและในคลิปต่อไปน่าจะจะไปสอนในบทที่6นะเดี๋ยววันนี้เนาะอาจารย์อันนี้บ้านเรื่องภาษาสุขภาพนะครับตั้งใจทำเรียนตื่นดีเด้อเนาะเป็นลูกที่ดีของแม่นะครับทุกคนเรียนสวยนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบาย